เดี๋ยวตกน้องพิมพ์น้องเดี๋ยวตกลงมาเจ็บนะเจ็บร้องไห้แงนะเลยค่ะรัดยางก่อนรัดยางเล่นยอมให้รัดปกติไม่ยอมอุ้ยเย็นมากพี่น้องเดี๋ยวดิเย็นดูดิจิ๋วเย็นไหมเย็นไหมแล้วหนูหนาวไหมไม่เกิดว่ายน้ำอีตุ่มยังไม่เอาไอ้นี่มาเลยอ่ะลูกตุ่มยังไม่มาเห็นเด็กจิ๋วลงน้ำแล้วนะสนุกไหมลูกน้ำเย็นมากเลยเห็นแดดเปรี้ยงๆแบบเนี้ยโอ้ยฟ้าใสสวยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมสวยเหมือนกันเลยใช่เหมือนกันกับอะไรลูกอ๋อเย็นมากบอกป๊าน้ำเย็นมากอีนกมาเล่นกันแล้วบอกอีนกลงมาเล่นกันแล้วน้ำเย็นอีนกตามเล่นนะคะตอนนี้ลงมาเล่นน้ำกันที่ห้องพี่ตุ่มนะคะเนื่องจากห้องเราเป็นห้องยานจกห้องเดินลักอยู่ข้างบนตึกแต่ของพี่ตุ่มก็เป็นวิลล่าสูตรแล้วก็มาเล่นกันห้องนี้จะมายึดห้องนี้แล้วเดินสองไม่หลับอ่ะพี่ตุ่มหันหน้าทางกล้องหน่อยโน้ไปทางตึกหันหลังให้ดูโน้อ่ะมา1 2 31 2อะไรลูกไม่ได้ไม่หนาวน้ำเข้าปากพ่นปูดอะไรอย่างนี้เลยอ่ะต้องมีเก็บผ้ากันบ้างลูกก็มีขาเนี้ยก็ไม่หนาวมันลุยชอบแรงเยอะจริงน้องพิมอุ้ยตาเขียวเลยลูกตาเขียวเลยเขาเหมือนมันเว้นช่องไว้นิดนกจะให้อยู่บนไหล่ตุ่มไม่ยอมนะต้องแช่น้ำเหรอดูเดี๋ยวแล้วขึ้นหดตึงเดี๋ยวไม่สบายขึ้นหดน้องพิมอาบน้ำเสร็จแล้วท่าทางจะป่วยด้วยเพราะว่ามันหนาวมากแม่ก็ยังแย่เลยเนี่ยตอนนี้เด็กจิ๋วหน้าดำไปแล้วนะคะขึ้นจากน้ำมาเมื่อกี้ตอนเล่นน้ำแดดมันส่องแล้วก็น้องพิมมือเท้าเย็นไปหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันหนาวตอนนี้มีอาการเหม่อลอยใช่ซึมเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ซึมแล้วมั้งว่ายน้ำเสร็จก็หิวกันค่ะแม่ก็หิวลูกก็หิวมานั่งกินขนมปังกันใหญ่เลยเมื่อกลางวันจิ๋วก็ไม่ได้กินข้าวจริงจังเลยนิดเดียวหลอกอุ้ยเอามาทีรามิซูอันนี้อ๋อแกซื้ออันเดียวหมดเลยเหรอร้อนเดียว4 ชิ้นไม่ใช่มีทีรามิซูมีช็อกบานาน่าช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่จิ๋วขึ้นจากน้ำแล้วจะพยายามจะลงไปอีกแล้วขีดดูไว้อุ้ยป๊าพี่มกขนมปังไปจุ่มน้ำแล้วเอามากินไม่ได้ลูกมันยังเค็มไม่พอหรือไงอะไม่เอาลูกไม่เอาพยายามจะลงอีกแล้วดูดิเป็นเพราะยี่ตุ่มไม่ขึ้นสักทีไงจะให้ลงก็ไม่ลงของเล่นทีมวอลมากเลยโอ้จริงเหรอจริงนี่ไงช่วยได้เยอะพิมดีมากเลยหยุดเหนื่อยแล้วว่าเป็นเวลา6 โมงพระอาทิตย์ตกแล้วเมื่อกี้เหมือนจะเห็นพระอาทิตย์สวยนะแต่ก็ไม่เห็นอยู่ดีอะเพราะว่าเมฆเยอะมากในห้องพี่ตุ่มยามค่ำคืนห้องพี่ตุ่มที่แรกมันด้วยหยาดเหงื่อของเรานะ ใช่ไหมถึงเวลาเนี้ยให้เครดิตหมดอ่ะตอนที่ตกไปแล้วเข้าเมฆแล้วจ้าเดี๋ยวแม่เข้าไปห้องนี้เขาเรียกว่าห้องพูลวิลล่าสวีทนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเข้ามานะคะตามเข้ามาเลยค่ะทางรีสอร์ทจะมีอยู่2ห้องแล้วก็มีพูลวิลล่าเฉยๆ2ห้องต่างกันตรงที่ห้องนี้จะกว้างกว่าเพราะว่าอันนี้ด้านซ้ายเป็นที่นอนค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นถ้าเกิดเป็นห้องพูลวิลล่าธรรมดามันจะไม่มีมุมนั่งเล่นมันจะเป็นเตียงไปเลยแคบกว่านี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันต่อกันเกินไปอ่ะมันแฉะแล้วด้วยที่หมดอาจจะเละไปนิดนึงเพราะว่าอาบน้ำไปแล้วห้องชาวเวอร์อยู่ข้างหลังนะคะตรงนี้เป็นอ่างหลุมเลย